ไม่รู้จะจบแบบไหนครับมีรายงานบอกว่าดิวเอ็มบัปเป้ไปเรอัลมาดริดต้องหยุดชะงักไปก่อนครับหลังทีมงานของเอ็มบัปเป้ไม่พอใจข้อเสนอของเรอัลมาดริดนะอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะแอตแลนติกนะครับเขาบอกว่าการย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดของเอ็มบัปเป้นั้นอาจจะต้องเจอหลักตอก่อนนะครับหลังทีมงานของเอ็มบัปเป้ไม่พอใจกับข้อเสนอที่ทางเรอัลมาดริดเสนอให้หากเทียบกับข้อเสนอปัจจุบันที่เขารับอยู่กับทางปารีสแซงต์แมงต้นสังกัดปัจจุบันในรายงานครับบอกว่าแม้ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยจะต้องการย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดหลังจบฤดูกาลนี้แต่หนึ่งในทีมงานของเขารู้สึกไม่พึงพอใจกับข้อเสนอของเรอัลมาดริดขณะที่ทางปารีสแซงต์แมงครับต้นสังกัดปัจจุบันของเอ็มบัปเป้นั้นได้เสนอโอกาสที่จะทำให้เขามีรายรับเท่าที่เขารับอยู่ในปัจจุบันทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวมีรายงานว่าข้อเสนอของเรอัลมาดริดนั้นนะครับน้อยกว่าข้อเสนอที่พวกเขาเคยเสนอให้กับเอ็มบัปเป้เมื่อ2ปีที่แล้วในครั้งที่เขาเลือกตัดสินใจต่อสัญญากับ PSG ในตอนนั้นครับมีการกล่าวว่าข้อเสนอในคราวนั้นของเรอัลมาดริดอยู่ที่ราวๆ26ล้านยูโรต่อฤดูกาลเลยโดยมีโบนัสอีก130ล้านยูโรเป็นค่าเซ็นสัญญาขณะที่สัญญาปัจจุบันที่เขารับอยู่กับ PSG นั้นสุทธิอยู่ที่75ล้านยูโรไม่รวมโบนัสนะครับเดลติครับได้ตั้งข้อสังเกตว่าทางเรอัลมาดริดนั้นไม่สามารถตอบรับความต้องการของเอ็มบัปเป้ได้แม้ว่าข้อเสนอของพวกเขาจะเสนอเงินจำนวนที่น้อยกว่าแต่ทางฟอร์เรนติโนเปเรสประธานของมาดริดเองยังคงหวังว่าความพยายามจะเพียงพอต่อการพาเอ็มบัปเป้มาร่วมทีมให้ได้เรอัลมาดริดครับพยายามเซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้มาเป็นเวลาครึ่งชีวิตของเขาแล้วเอ็มบัปเป้เคยได้รับเชิญนะให้ไปเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรและฝึกซ้อมกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเมื่อเขาอายุ11ปีนะครับเชลซีแมนซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกต่างสนใจเอ็มบัปเป้ในเวลานั้นมากๆแต่ท้ายที่สุดเขาตัดสินใจเลือกไปอยู่กับโมนาโกโอ้โหสถานการณ์ของเอ็มบัปเป้นะครับต้องมาตามยาวๆเลยครับเพราะว่าหนึ่งในทีมงานของเอ็มบัปเป้ไม่พอใจข้อเสนอของเรอัลมาดริดณเวลานี้ทำไมมันน้อยเกินล่ะมันน้อยเกินกว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงล่ะโอ้โหเอาละสิครับหลายเสียงนะครับเขาต้องรอฟังไงครับเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่แน่นอนแต่เหมือนนักเตะเทไปฝั่งเรอัลมาดริดแล้วแต่ข้อเสนอเหมือนยังไม่โดนใจทีมงานของเขาทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยสำหรับอนาคตของเอ็มบัปเป้